สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมจะมารีวิวอาวุธปืนยี่ห้อ Lock Island Armory นะครับก่อนอื่นหยิบตัวปืนขึ้นมานะครับเคลียร์อาวุธปืนก่อนปลดแมกกาซีนนะครับเช็คดูแมกกาซีนไม่มีกระสุนเหลืออยู่นะครับอาวุธปืนดึงสไลด์เช็คเคลียร์ลำกล้องนะครับค้างสไลด์นะครับเช็คดูในรูลำกล้องไม่มีกระสุนอยู่นะครับปืนปลอดภัยโอเคนะครับลั่นไกทิ้งขณะนี้ปืนปลอดภัยนะครับเรามารีวิวอาวุธปืนตัวนี้กันนะครับปืนตัวนี้ลำกล้องยาว4นิ้วนะครับกระสุนขนาด .45 ACP หรือบ้านเราก็มักจะเรียกกันว่า11มม.นะครับตัวปืนด้ามถือว่าอวบนะครับสามารถบรรจุนะครับผมแมกกาซีนสามารถบรรจุกระสุนได้ถึง13นัดนะครับบวกอีก1นัดในรังเพลิงนะครับก็สามารถจุได้เยอะพอสมควรครับอีกประเด็นหนึ่งนะครับผมที่ผมเซิร์ชหาในเน็ตนะครับสำหรับปืนรุ่นนี้ไม่ค่อยมีใครรีวิวกันนะครับส่วนมากจะเป็นลำกล้อง5นิ้วซะมากกว่านะครับแล้วก็เป็นLock Island Armory รุ่นใหม่ซะส่วนใหญ่นะครับส่วนรุ่นนี้รุ่นเก่าเนี่ยหารีวิวดูยากละนะผมก็เลยเอาตัวนี้มารีวิวให้ชมกันปืนกระบอกนี้เนื่องจากลำกล้องสั้นนะครับจึงเป็นปืนที่เหมาะสำหรับยิงต่อสู้นะครับไว้ซ้อมยิงต่อสู้ปั้นเป้าได้ไหมตอบว่าได้นะครับผมเองก็เคยยิงปั้นเป้ามาแล้วนะครับกระบอกสำหรับกระบอกนี้ส่วนผลงานเป็นไงเดี๋ยวจะให้มาดูท้ายคลิปกันอีกทีนะครับถามว่าปืนปั้นเป้ากับปืนยิงต่อสู้ต่างกันตรงไหนนะครับส่วนมากปืนต่อสู้เนี่ยได้ทั้งลำกล้องสั้นและไม่ยาวเกินนะครับผมไม่ยาวถึงขนาด6นิ้วนะครับ5นิ้วก็เป็นปืนต่อสู้ได้ครับปืน4นิ้วตัวเนี้ยไม่ถือว่าเป็นปืนปั้นเป้าแบบเฉียบคมเลือดหรูมากนักนะครับแต่ก็ขึ้นอยู่กับผู้ใช้นะครับผมลำกล้องเป็นลำกล้องบูบาเรลนะครับเป็นลำกล้องที่ไม่มีบูทหน้านะครับผมเนี่ยครับมีบูทหน้ามีหรือจีบบูทที่เขาเรียกกันฮะแล้วแต่เขาจะเรียกอีกทีนึงกดสไลด์กดสไลด์แล้วนกไม่ตามนะครับบางคนไปแต่งแล้วกดสไลด์ทีนึงนกตามแบบเนี้ยปุ๊บค้างสไลด์แล้วปล่อยสไลด์บางคนแต่งซะลื่นเกินนกตามปืนลั่นนะแต่กระบอกนี้เดิมๆนะครับใส่เดิมๆปืนไม่ลั่นเดี๋ยวไกลทิ้งศูนย์หน้าศูนย์หลังโลกต่อสู้ปืนกระบอกนี้เป็นปืนใช้ซ้อมยิงมาพอสมควรนะครับดูล่องลอยแล้วมีบ้างนะครับผมไม่ได้เอี่ยมอ่องเหมือนปืนเก็บนะครับแมกกาซีนลองบรรจุปลดออกลื่นไหลนะครับปลดออกง่ายแม้ไม่มีกระสุนอยู่นะครับครับมาดูรายละเอียดอื่นๆกันนะครับปืนกระบอกนี้ออกมาจากโรงงานนะครับผมก็ค่อนข้างหยาบนิดนึงนะครับอย่างเช่นตัวนี้ครับมีร่องรอยทุกกระบอกนะครับสำหรับรุ่นนี้ผมก็ไม่รู้ว่าเขาจะมีเว้าไว้ทำไมนะครับทำให้ดูไม่สวยงามนะครับรายละเอียดอื่นๆนะครับก็ถือว่าเป็นปืนใช้งานกระบอกนึงนะครับอาจจะได้ไม่สวยหรูมากนะครับอย่างตัวนี้
เหลี่ยมของเขาก็ไม่เสมอไม่บาลานซ์กันนะครับข้างหนึ่งเล็กข้างหนึ่งใหญ่หน่อยนึงส่วนด้ามก็หยาบๆนะครับผมนี่ก็แล้วแต่ความชอบนะครับบางคนซื้อมาก็เปลี่ยนด้ามนะครับแต่สำหรับผมก็ซื้อเก็บไว้ฝึกซ้อมนะครับก็เลยใช้ของเดิมไปนะครับมาดูลำกล้องกันนะครับผมปืนต่อสู้นะครับมันก็แตกต่างจากปืนปั้นเป้าที่ผมเคยมีนะครับที่ผมมีอยู่เนี่ยอย่างเช่นง้างนกดูแล้วปุ๊บเนี่ยลำกล้องตัวนี้ก็จะยุบลงไม่เหมือนกับปืนปั้นเป้านะที่เขาฟิตติ้งมาดีนะครับลำกล้องสไลด์นะผมโยกมีเสียงนิดนึงนะครับถ้าเป็นปืนแข่งขันปั้นเป้าก็จะฟิตติ้งแน่นมากนะครับผมแต่ปืนต่อสู้เขาจะหลวมๆหน่อยนึงก็คงจะเป็นประโยชน์ในการยิงเร็วประมาณนี้ส่วนกลไกลื่นไหลอย่างเงี้ยเขาก็คงไม่ฟิตมากเกินไปตามแบบฉบับปืนต่อสู้นะครับแสงโอ้โหส่องถึงภายในเลยชัดเจนนะครับสำหรับผมนะครับผมก็ว่าโดยรวมไม่ถึงกับขี้เหร่มากนะครับก็สมน้ำสมเนื้อกับราคาสวัสดิการของเขานะครับผมณตอนนั้นนะครับก็ขอจบการรีวิว Lock Island Armory ลำกล้อง4นิ้วกระบอกนี้ก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับผมอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับกดกระดิ่งเพื่อที่ท่านจะไม่พลาดคลิปต่อไปนะครับผมแล้วก็เป็นกำลังใจให้ผมนะครับในการทำคลิปอื่นๆต่อไปนะครับครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ